พี่น้องทั้งหลายวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องชีวิตคือตำราแห่งชีวิตนะครับที่จริงแล้วนะครับมันมีตำรามากมายนะครับที่อธิบายถึงชีวิตอย่างไรก็ตามตำรามากมายเหล่านั้นมีแต่ข้อถกเถียงกันอย่างไม่รู้จบทุกคนนั้นต่างมีมุมมองที่แตกต่างกันโดยไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่ความแท้จริงได้อย่างไรก็ตามนะครับความเชื่อนั้นมีมากมายแต่ความจริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นวันนี้เราจะไม่พูดถึงตำราใดๆเลยนะครับเพราะว่าชีวิตของเราแต่ละคนนั้นนะครับก็คือตำราเรียนด้วยตัวเราเองในอนาคตนะครับมนุษยชาติทั้งมวลจะสามารถที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิตนะฮะโดยผ่านตำราแห่งชีวิตนั่นเองนะครับชีวิตของเรานะครับเราทุกคนนะฮะมีพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็มีพ่อแม่นะครับคูณสองย้อนกลับไปดังนั้นสมการนี้เป็นสมการที่เป็นจริงมันเป็นสมการที่เรียบง่ายมากแต่ว่าข้อเท็จจริงนั้นนะครับทุกคนมาจากความรักชีวิตและสายเลือดซึ่งมีแต่ละคนนั้นมีบรรพบุรุษมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนนะสิ่งที่มากมายมหาศาลนั้นเป็นหลักการที่สมบูรณ์นะฮะเป็นหลักการเดียวกันมนุษยชาติทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะชาติภาษาใดวัฒนธรรมแบบใดทุกคนก็มาจากภาพนี้เหมือนกันนะครับเราเรียกว่า family network นะครับหรือจะเรียกชื่อใดๆก็ตามแต่เรามาจากภาพนี้นะครับเราสามารถที่จะนิยามชื่ออื่นก็ได้นะครับแต่ว่าความหมายนั้นตรงกันทุกประการจากภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าชีวิตนั้นไม่ได้วิวัฒนาการถ้ามันไม่ได้วิวัฒนาการแล้วมันจะมาจากไหนนะครับถ้าไม่มีวิวัฒนาการก็คืออีกด้านหนึ่งก็คืออาณาจักรสวรรค์นั่นเองดังนั้นศาสนาต่างๆนะครับทุกศาสนาเลยเราไม่ได้กล่าวถึงศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะครับทุกศาสนานั้นล้วนกล่าวถึงอาณาจักรสวรรค์นะครับอาณาจักรสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรเราไม่ทราบแต่ว่าเราทราบจากรูปแบบนี้นะฮะรูปแบบของ Family Network นี้เราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าภาพนี้ถูกออกแบบโดยอาณาจักรสวรรค์นะครับโดยผ่านหลักการแห่งการสร้างสรรค์นั่นเองต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้หลักการแห่งการสร้างสรรค์ที่ลึกลงไปมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับเราจะรู้ใน3ระดับนะครับก็คือความรักชีวิตและสายเลือดนะแค่3ประการเท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะเข้าใจชีวิตทุกชีวิตได้นะฮะและก็เข้าใจมนุษยชาติได้เหมือนกันไม่ว่าทุกคนจะมีพื้นฐานมาอย่างไรนะครับทุกคนก็มาจากการปฏิสนธิอันนี้ทั้งสิ้นนะครับที่จริงแล้วนะครับเมื่อเราดูอนุภาคมวลฐานนะฮะดูโครงสร้างของอะตอมนะฮะโครงสร้างของอะตอมก็เป็นโครงสร้างของครอบครัวนั่นเองศูนย์กลางของอะตอมนะฮะก็เป็นบรรพบุรุษแล้วก็เป็นพ่อแม่แล้วก็รุ่นลูกก็คืออิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบโปรตอนนี้นะครับโคจรอยู่รอบศูนย์กลางนี้นะครับนี่คือความแท้จริงนะครับของสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะต้องเข้าใจสาระสำคัญเหล่านี้ทุกประการบนพื้นฐานของความจริงนะครับไม่ได้บนพื้นฐานของความเชื่อสิ่งนี้ยังไม่เคยมีสอนในตำราใดๆเลยนะครับแต่ว่ามันมีพื้นฐานอยู่บนหลักการในการสร้างสรรค์ซึ่งถูกสอนโดยคุณพ่อสันเมียงมูลนะฮะคุณพ่อสันเมียงมูลนั้นได้พูดถึงเรื่องราวของชีวิตเอาไว้อย่างชัดเจนมากๆนะครับทุกคน
ไม่อาจที่จะถกเถียงได้นอกจากจะยอมรับเท่านั้นนะครับและอนาคตของมนุษยชาติทั้งมวลจะต้องเข้าใจความจริงตรงกันทุกประการตามคำสอนของคุณพ่อสันเหมียงหมูนะฮะพื้นฐานเหล่านี้เราสามารถที่จะได้เรียนรู้ลึกๆลงไปมากและมากยิ่งขึ้นได้ซึ่งผลลัพธ์ในท้ายที่สุดก็คือมนุษยชาติทั้งมวลจะเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสิ้นเชิงเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรเป็นหนึ่งเดียวกันได้บนพื้นฐานของความเข้าใจในความจริงที่ตรงกันทุกประการครับขอบคุณมากครับ